เอาละครับก็มาที่สายชาวบ้านนะครอับเมื่อกี้น้องจิมมี่จิมมี่เราเนจี่ะยมีว่าไงวิคระัฐทหารเนี่ยเขาว่ายังไงว่กาลับไปเห็นคุยกันเมื่อบ้านไปอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยไปไปจัรง้หอวยัดเอ็ดร้อยเอ็ดเนี่ยนะไปร้อยเอ็ดนะครับไปทําบุญนะครับไปก่อนปีใหม่แล้วปีใหม่ก็จะกลับมาทํางานนะน้องจิมมี่เนี่ยก็ไปเจอชาวบ้านเขาพูดถึงเรื่องของโครงการจำนำข้าวทีมงานมีคลิปน้องจิมมี่ส่งมาหน่อยนะนะครับขึ้นมานี่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 จะเรียกว่าแม่ใหญ่ได้ไหมเรียกคุณป้าคุณพี่ก็ได้อะนะครับนะน้องจิมมี่ไปเจอก็น้องจิมมี่กับวิญญาณสื่อมวลชนเข้าสิงนะกลับบ้านแล้วก็ทําหน้าที่ก็ไปถามเป็นยังไงค่ะแม่ใหญ่ก็จะได้เงินข้าวแล้วยังประกันได้นะได้ไหมจ๊ะได้แล้วได้แล้วเป็นไงดีใจไม่ดีใจยังไงลองไปฟังเสียงแม่ใหญ่หน่อยนะครับเจอแล้วครับเห็ดหน้าจากใครคะซิซี่ไรจ้าสิไปเมื่อนี้สิไปท่อกสอบอะคะจ้าเมื่อนี้ว่าสิไปเบิ้งเงินของท่านนายกนั่นล่ะคนไห่มากยายบ่ท่านเนี่ยไปเบิ้งดีบ่คะโครงการนี้ดีอยู่จ้าปกตินี่ก็คือสิได้เงินซอยเหลืออย่างแน่ค่ะจากโครงการก็บ่เป็นสิค่าเก็บเกี่ยวนี่เองกับค่าของค่าประกันรายได้นี่จ้าได้เงินตรงนี้ล่ะสิไปเฮ็ดหยังคะยายก็ว่าสิเอาม่านใส่ค่ารถไถค่ารถคนเกี่ยวเขาหันนี่ล่ะคันบ่ซั่นยายก็บ่มีขายเขาก็ทั้งซื้อปุ๋ยทั้งค่าเขาปลูกเขาปลูกคันมันนี่เขาแจมแน่ยายก็เปลี่ยนใหม่เป็นจังได๋คะถือว่าดีบ่ขอบคุณรัฐบาลดีดีจ้าขอบคุณรัฐบาลหลายๆด้วยจ้าท่านนายกพลซอยเหลือให้ขอบคุณหลายๆให้พลอยู่ดีไม่แห้งเด้อให้มีความสุขพลเจริญจริงๆขึ้นไปสาธุเราปกตินี่ก็คือสิได้โอ้ยค่ะเก็บเกี่ยวค่ะไถรถทาเกี่ยวเขาโอ้ยบ่พอบ่พอนี่ได้มาพยุงรายได้นี่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะขอบคุณท่านนายกหลายๆเด้อค่ะลุงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาขอบคุณค่ะเสียงชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่นเป็นจังไหนคะเพิ่นว่าดีบ่คงเพิ่นก็ว่าดีผู้ใดก็ว่าดีอยู่ได้ล่ะว่าโอ้ยคันบ่มีอันประกันรายได้จากรัฐบาลนี่แย่เพิ่นว่านี่เพิ่นก็ว่าดีอยู่ผู้ใดก็ดีใจละยิ้มออกขายเขาก็บ่ได้ราคาก็โลละ8บาทก็พอดีเงินประกันรายได้เขาเงินค่าเก็บเกี่ยวเขาก็พอยิ้มออกไปใส่เป็นไงค่ะได้ประกันรายได้เกษตรกรไปค่ะได้แล้วจ้าเฮ็ดหน้าจังไห้คะเฮ็ดหน้า18ไร่เป็นไงดีบ่ดีค่ะดีคันแม่นบ่ท่านนายกบ่ซอยเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยค่ะเก็บเกี่ยวค่ะไถรถทาเกี่ยวเขาโอ้ยบ่พอบ่พอนี่ได้มาพยุงรายได้นี่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะขอบคุณท่านนายกหลายๆเด้อค่ะลุงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาขอบคุณค่ะเสียงชาวบ้านในหมู่บ้านเพิ่นเป็นจังไหนคะว่าดีบ่น้องจิมมี่ก็ไปถามชาวบ้านนะกลับบ้านไปก็ลองไปถามดูซิเขาว่ายังไงนะครับก็โอเคอยู่นะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินที่ได้เพิ่มเติมจากการที่เขาปลูกข้าวแล้วข้าวไปขายจะได้ราคาหรือไม่ได้ราคาไม่รู้แหละแต่ถ้าว่าต่ำจากราคาที่รัฐบาลก็ประกันได้เอาไว้เนี่ยก็จะได้ส่วนต่างนะครับแล้วก็ได้กันเป็นกอบเป็นกำนะ